อนนี้เราก็ได้กุญแจรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะแต่ตอนนี้เจไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เจมาอีกต่างรัฐนะคะเจมาอีกรัฐนึงเดี๋ยวเจจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ระหว่างกลางนะอยู่ตรงกลางของสหรัฐอเมริกานะมาครั้งนี้นะคะก็มาให้มาวินโดยเฉพาะวินอยากได้รถคันใหม่นะคะซึ่งเป็นรถกระบะที่มี6ล้อนะคะในเดือนหน้าคนดีใจหน่อยดีใจไหมดีใจมากยินหน่อย ได้รถใหม่นะคะตื่นเต้นมากใช่ไหมเย้รถใหม่ก็เดี๋ยวจะมีคนที่บริษัทรถมารับนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปรอข้างล่างนี่นะคะก็มาเรียบร้อยแล้วเขาก็เอารถกระบะที่เราจะซื้อมารับเรานะคะดูก็คือคันนี้นั่นเองคันนี้นะคะนี่ so bigนี่นะคะรถที่เจกับมาวินมาซื้อนะคะคันใหญ่มากที่รัฐเจไม่มีนะคะคือมีตัวเลือกอยู่ประมาณคัน2คันนะแต่ที่รัฐนี้มีนะคือความพิเศษของมันก็คือจะมีล้อหลังนี่นะคะ2ล้อข้างหลังนะคะก็กลายเป็นรถคันนี้มีทั้งหมด6ล้อนะคะดูแล้วมันก็จะใหญ่มากนี่นะคะอันนี้เจซื้อมือ2นะคะรถคันนี้ปี2017นะคะก็อยู่ที่53K นะคะเดี๋ยวเจจะขึ้นเป็นเงินไทยไว้ให้เดี๋ยวจะมีคนถามนะนี่นะคะเดี๋ยวเจจะรีวิวละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเอกสารกันนะคะเดี๋ยวเจจะรีวิวให้ละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะว่ารถคันนี้นะตอนที่มาวินซื้อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นแต่ในรูปเท่านั้นนะอันนี้คือการเจอของจริงครั้งแรกนะหลังจากที่จ่ายเงินเป็นอะไรที่บ้ามากนะเจเป็นคนชอบซื้อถ้าราคาแพงขนาดนี้ต้องเห็นของนะคะต้องเห็นชิ้นของต้องได้ลองได้สัมผัสอะไรอย่างนี้นะถึงจะซื้อแต่มาวินเนี่ยคือชอบมากแล้วมันหายากนะคือสเปคเท่านี้ราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมาวินก็ตัดสินใจซื้อนะคะเป็นตัวท็อปนะคะดูแถวนี้นี่นะที่นี่เขาก็นิยมรถกระบะนะคะเห็นไหมอันนี้ก็อุ้ยคันนี้ก็สวยดูอันนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้กุญแจรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในมันใหญ่มากนะคะเจขับก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับมาวินนะคะยูเซอร์พีคมาวินเจจะรีวิวสั้นๆนะคะนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมารีวิวเต็มๆอันนี้ก็เป็นปี2017นะคะก็รถประมาณ2ปีปีนี้2020ประมาณ3ปี2ปีนิดๆนะคะก็ทุกอย่างจะเป็นใหม่หมดเลยนะคะมีจอนะคะก็มีสลูปนะคะแล้วก็ทุกอย่างกว้างข้างหลังพับได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับไว้ใช้ทำงานนะคะมาวินซื้อคันนี้เพราะว่ามาวินจะเอาไปขนรถแคมเปอร์นะคะแล้วก็ลากเรือนะคะมันก็จะดีมากๆสามารถขนได้คันใหญ่มากๆนะคะ
จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะกับซีแฮตเทอร์นะก็จะใช้เวลาประมาณวันถึง2วันในการขับรถนะเจกับมาวินก็ว่าจะขับจอดเหมือนเที่ยวไปเรื่อยๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะที่ไหนเปิดบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปซื้อของแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันเลยนะคะที่นี่ต้องเช็ดเองนะคะที่นี่เราไม่ต้องใส่หน้ากากนะเพราะว่าเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อต่ำนะคะเนี่ยเจกับมาวินก็เข้ามาซื้อของนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันนะใช้เวลาประมาณ2วันถึง3วันนะเดี๋ยวเราจะซื้อถังน้ำนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องจอดรถบ่อยนะคะแล้วก็ซื้อขนมเล็กๆน้อยๆไปนะคะซื้อน้ำอยากกินนะคะก็ประมาณ5เหรียญนะคะโหลูกใหญ่มากเลยนี่นะคะมาวิน Cherries are ready? Yeah. Oh. Apple? Yeah. Yeah, it's expensive. Yeah. ก็แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มีหมดเลยนะก็ใกล้จะหน้าของมันแล้วนะนี่เป็นพวกฟาร์มก็จะเกิดก่อนนะคะเขาจะเอาออกมาขายก่อนแต่ถ้าเป็นฟาร์มที่เราเก็บได้ก็จะมาทีหลังนะคะนี่นะคะก็ซื้อไม่เยอะน้อยนิดหน่อยได้เชอร์รี่มาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผ้ามาด้วยนะเจซื้อผ้าไปตัดหน้ากากนะคะเพราะว่าที่รัดเจนะผ้าหมดนะเลยต้องมาซื้อที่นี่นะเห็นว่าไม่มีคิวนะก็เลยมาซื้อง่ายๆเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ๊กับมาวินก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกับซีแอตเทิลกันเลยก็เดี๋ยวถ้าเที่ยวที่ไหนเจ๊ก็จะถ่ายรูปทำวิดีโอให้ดูอีกทีนะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวรถแบบเต็มๆให้ดูทีเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะThank you.